อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นในเรื่องของการออกแบบเสาคอสลอนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมนะครับของเสาเนี่ยนะครับเป็นในเรื่องของตัวรับแรงอัดเป็นหลักนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมด้วยนะครับว่าบางทีเสาอาจจะต้องไม่ได้รับแรงตรงศูนย์เพียงอย่างเดียวถ้าเกิดตัวพฤติกรรมน้ำหนักอะไรที่มาถ่ายลงสู่เสาเนี่ยมันมีในเรื่องของตัวโมเมนต์ดักด้วยนะครับก็จะทำให้เสานั้นทั้งอาจจะมีทั้งรับตัวแรงอัดเป็นหลักหรืออาจจะตัวรับเบนดิ้งโมเมนต์ร่วมด้วยนะครับอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วแต่เคสนะครับเขาก็จะแบ่งประเภทของเสานะครับเป็น2ประเภทนะครับเขาเรียกว่าเป็นเสาสั้นนะแล้วก็เสายาวเสาสั้นเนี่ยจะรับแรงตามแนวอัดหรือ compression เป็นหลักรับโหลดP ครับพฤติกรรมของเสาสั้นมันก็จะลักษณะของตัวมันก็จะเป็นครับโดนอัดลงไปครับส่วนเสายาวเวลามันรับโหลดเนี่ยมันจะเกิดการอัดแล้วก็จะเกิดการเขาเรียกว่าการโก่งตัวทางด้านข้างนะครับการโก่งตัวทางด้านข้างอะไรเขาเรียกว่าการโก่งดอกหรือเขาเรียกว่าบักกิ้งนะถ้าเปรียบเทียบกับคานเขาเรียกว่าการแอนตัวนะครับแต่เสามันจะเป็นคนละแกนกับคานทางเขาคานเขาจะไม่เรียกคานว่าการไอเขาจะไม่เรียกเสาว่าการแอนตัวแต่เขาจะเรียกว่าการโก่งตัวหรือบักกิ้งการโก่งดอกนะบักกิ้งนะหรือเขียนถูกหรือเปล่านะบักกิ้งL ไม่มี BUCK LING Bucking การโกงดอกนี่นะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเสายาวนะครับถ้าเป็นเสายาวเราต้องมาตรวจสอบในเรื่องของตัวซัพพอร์ตหรือจุดรองรับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดกันว่าพฤติกรรมในเรื่องของการออกแบบเสาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเสายิ่งยาวกำลังรับหนักของเสาก็จะลดต่ำลงโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะลดกำลังของเสาลงอะไรต่างครับแต่นอกจากนั้นไม่ว่าเสาจะเป็นเสายาวหรือเสาสั้นแต่ถ้ารับหนักทั้ง P และ M อันนั้นก็ต้องมาดูเงื่อนไขในแต่ละเคสอีกครั้งหนึ่งแต่ในช่วงสอบวิเทอร์เราจะพูดเฉพาะตัวเสาสั้นคือเสาที่รับหนักเฉพาะแรงตามแนวแกนรับหนักตรงศูนย์นั่นเองครับเพราะนั้นประเภทของเสาโดยทั่วไปนี้เราก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะมีเสาเขาเรียกว่าปลอกเดี่ยวกับปลอกเกลียวนะส่วนหน้าตัดหรือรูปร่างของเสาก็ขึ้นอยู่กับประเภทก็จะมีหลายประเภทนะครับโดยทั่วไปที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเสาที่เป็นสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็แล้วแต่นี่ก็คือเสาที่เป็นสี่เหลี่ยมมีปลอกเดี่ยวนะปลอกเดี่ยวคือแยกปลอกกับปลอกเกลียวปลอกเกลียวคือพันเป็นเกลียวขึ้นไปนะครับบางทีเสากลมนะเสากลมส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นปลอกเกลียวพันเกลียวเกลียวส่วนใหญ่พวกนี้เราจะไม่ค่อยเห็นในเรื่องของเสาหรอกแต่ว่าเราจะเห็นในเรื่องของตัวที่เอาไปทำเป็นเสาเข็มกรณีที่เป็นเสาเข็มเจาะอะไรประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นตัวแบบนี้เลือกเป็นทรงกลมเป็นหน้าตัดกลมแล้วก็เกลียวก็จะพันเป็นเกลียวขึ้นมาเห็นครับหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นคอมโพสิตคอมโพสิตก็คือเสาประกอบนะด้านในอาจจะเป็นเรื่องของใช้ไวแฟรงค์เข้าไปนะครับนะเสร็จแล้วก็จะใช้ตัวเหล็กเส้นนะทำเป็นรอบแล้วก็เทคอนกรีตหุ้มอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเสาประกอบคือใช้ทั้งคอนกรีตใช้ทั้งตัวที่เป็นตัวโครงสร้างเหล็กนะใช้เป็นเสาเหล็กด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวร่วมกันระหว่างเหล็กกับคอนกรีตโอเคนะครับเป็นเสาเชิงประกอบอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหรือชนิดของหน้าตัดของเสาเรามาดูในเรื่องของเสาสั้นก่อนนะครับเสาสั้นหรือช็อตคอลัมน์นะครับเขาเรียกว่าอัตราส่งความชลูดปกติอัตราส่งความชลูดคือความสูงหารด้วยนะหารด้วยอะไรครับ R คือรัศมี gyration เราพูดถึง gyrationเราเคยได้ยินไหมครับรัศมีไจเรชันเราเคยได้ยินไหม
คยไหมครับเรียนฟิสิกส์อะไรมาเคยไหมเคยอยู่ครับR มันคืออะไรครับมันมีความสัมพันธ์กับยังไงสูตร R ว่าไงเอ็มอะไรเนี่ยสแควร์รูทสแควร์รูท i ส่วน a หรือเปล่าครับอาจารย์สแควร์รูท i ส่วน a i คืออะไรโมเมนต์ออฟอินิเชียลครับโมเมนต์ความเฉื่อย a คือพื้นที่หน้าตัดเห็นนะครับเพราะว่าอะไรมันเพราะว่า i มันเท่ากับ ar กําลัง2นี่คือสูตรความสัมพันธ์ของมันพวกนี้เราต้องไปเป็นพื้นฐานทั้งรู้ครับทีนี้เรามาดูตัวว่าเอ๊ะเราจะดูยังไงว่าเสาสั้นสั้นแค่ไหนการที่จะพิจารณาเป็นเสาสั้นให้ดูที่อัตราส่วนอัตราส่วนความสูงต่อความหนาต่ำสุดฟังฟังนะครับจะต้องไม่เกิน15นะความสูงนะหมายถึงว่าความสูงระหว่างชั้นความสูงของเสาอ่ะต่อความหนาต่ำสุดขนาดต่ำสุดนะทีเช่นถ้าเสาขนาดศูนย์จุดสองกับ0.3เนี่ยทีก็คือ0.2โอเคนะครับก็คือเอาความหนาต่ำสุดเนี่ยคือความสูงจะต้องไม่เกิน15โอเคนะครับจะต้องไม่เกิน15อันนี้หรือว่าเป็นเสาสั้นนะครับในการออกแบบเสาสั้นก็รับเฉพาะแรงอัดอย่างเดียวโอเคครับเพราะอย่าลืมว่าในโครงสร้างของ RC design หรือคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมันจะมีวัสดุ2อย่างคือเหล็กกับคอนกรีตถูกมั้ยครับเมื่อมีเหล็กกับคอนกรีตเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวที่ช่วยรับมันก็จะมีพื้นที่หน้าตัดของเหล็กกับพื้นที่หน้าตัดของคอนกรีตโอเคมันก็จะช่วยมันก็จะช่วยกันรับนะครับเพราะแรงที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักที่ถ่ายลงมาสู่เสาก็จะเป็นแรงจากคานส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำหนักจากคานนะครับเป็นเรียชั่นของคานที่ถ่ายลดลงมาสู่เสาเพราะเหล็กกับคอนกรีตก็จะช่วยกันรับอย่าลืมเมื่อมันช่วยกันรับเสร็จปั๊บเนี่ยครับเหล็กกับคอนกรีตมันก็จะทำงานไปพร้อมกันครับเหล็กกับคอนกรีตมันก็จะทำงานไปพร้อมกันเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่โครงสร้างนะครับหรือเหล็กมันยังไม่ถึงจุดที่ยอมให้นะถ้าเราดูกราฟพฤติกรรมของเหล็กเนี่ยดูกราฟตรงนี้นะครับเราจะต้องจำกราฟเป็นรูปของแรงดึงเหล็กหรือเป็นค่าสเตรสนะหรือเป็นค่าสเตรนเป็น normal stress เป็น normal strain ก็คือตั้งฉากเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วง fy จุด yield strength ตรงนี้เป็น ultimate สูงสุดเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่โหลดที่เกิดขึ้นมันยังไม่ถึงจุดยิวมันนะครับมันอยู่ในช่วงพิกัดเส้นตรงนี้มันยังไม่ถึงจุดยิวเพราะฉะนั้นเหล็กก็จะเฉยๆอยู่โอเคครับเหล็กก็จะเฉยๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นอาการอะไรแต่ขณะที่คอนกรีตมันก็จะรับแรงของมันไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆกราฟของคอนกรีตก็จะเป็นแบบนี้กราฟของมันก็จะเป็นแบบมันจะไม่มีตัวแสดงว่านะมันเป็นเรื่องของคอมเพรสชั่นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันตรายสุดคืออะไรสิ่งที่อันตรายสุดก็คือใส่เหล็กเยอะเกินไปหลายคนบอกว่าจะได้ปลอดภัยใส่เหล็กเยอะๆจริงมันปลอดภัยถ้าในกรณีที่วัสดุอีกอย่างหนึ่งมันไม่ถึงจุดที่ยอมให้นะครับเพราะการเสริมเหล็กที่เยอะเกินไปเป็นความเข้าใจที่ผิดว่ามันเป็นความปลอดภัยที่เยอะจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเห็นนะครับมันเป็นความเสี่ยงสองก็คือมันเปลืองเปลืองโดยปรับประโยชน์เพราะนั้นอย่าลืมว่าเราต้องใส่ให้มันพอดีกับวัสดุสองอย่างโดยทั่วไปแล้วเขาจะให้เหล็กมันทำงานเต็มที่อย่างที่บอกไปให้เหล็กมันได้ทำงานการที่เหล็กมันทำงานเต็มที่เนี่ยหนึ่งก็คือมันจะประหยัดสองถ้ามันเกิดแรงที่มันเกิดขึ้นนะครับมันมากกว่าที่เราคาดการไว้เหล็กมันจะทำงานแล้วมันจะแสดงอาการให้เรารู้เพราะเหล็กก็จะยืดออกไปเมื่อเหล็กยืดออกไปเป็นไงครับมันก็จะไปดันคอนกรีตให้เป็นไงคอนกรีตให้แตกเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นรอยร้าวการที่เราเห็นรอยร้าวนั่นหมายความว่าเหล็กเริ่มทำงานเลยจุดยิวแล้วแต่ถามว่ามันเฟลหรือยังมันยังไม่ถึงจุดสูงสุดแต่เหล็กเรารู้แล้วว่าอ๋อตอนนี้เหล็กเริ่มทำงานแสดงว่าไอ้ตัวเสาตัวนี้มันรับโหลดหรือคาน
อันเนี้ยมันรับเหล็กเริ่มมีการทำงานละนะครับแต่ยังไม่เฟลนะแต่อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณเตือนเราได้ว่าถ้าเกิดวันนี้ขนาดของความหนาหรือขนาดของรอยแตกมันเซนนึงนะพรุ่งนี้เริ่มเป็น2เซนวันต่อมาเริ่มเป็น5เซนเราควรจะนอนดูรอยร้าวไหมครับหรือเราต้องรีบหนีให้เร็วสุดเราต้องรีบเพ่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยมันยังมีสัญญาณเตือนนะครับมันยังมีสัญญาณเตือนเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่เหล็กเยอะๆเป็นไงโอ้โหเหล็กก็สบายเลยต่อให้มีโหลดเพิ่มเติมเข้ามาเหล็กก็ไม่มีอาการแต่ในขณะที่คอนกรีตเป็นไงเริ่มจะไม่ไหวพอคอนกรีตเริ่มไม่ไหวคอนกรีตจะไม่มีอาการไม่มีตัวอะไรเตือนเราเลยคอนกรีตก็เฟลคือระเบิดไปเลยเราจะเห็นว่าหลายกรณีที่มันเกิดเสาระเบิดคานระเบิดตุ้มออกมาเลยนะครับแล้วพวกนี้จะพังโดยไม่ได้ดูเนื้อดูตัวไม่มีสัญญาณเตือนนี่คือสิ่งที่อันตรายกรณีที่เราใส่เหล็กมากเกินไปเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของ PC กับส่วนของ PS นะครับเพราะฉะนั้นเขาตามมาตรของวสท.เลยมีข้อกำหนดในเรื่องของปริมาณเหล็กเสริมปริมาณเหล็กเสริมเนี่ยเขาก็เลยกำหนดไว้ที่ใช้เท่ากับ 1-8% โอเคนะครับเขาก็จะคำนวณอันนี้ในรูปของการเฟลเขาจะคำนวณเปอร์เซ็นต์เหล็กเสริมนะเปอร์เซ็นต์ AS เนี่ยประมาณ 1-8% โอเคนะครับใช้ประมาณ 1-8% ของขนาดหน้าตัดเสาโอเคนะครับโดยทั่วไปแล้วเวลาออกแบบเนี่ยผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้แหละประมาณ 1-2% ใช้เหล็กให้ต่ำไว้เหล็กจะได้ทำงานได้เต็มที่ครับถ้าเหล็กเยอะๆเหล็กเยอะมากความเสี่ยงก็สูง3ก็เปลืองนะครับเปลืองได้ต่อประโยชน์เห็นนะ เรามาดูประเภทนะของเสาก่อนเสาปลอกเกลียวชื่อมันก็บอกแล้วครับมันเกลียวส่วนใหญ่เขาก็จะที่เห็นกันก็จะไม่ค่อยเอามาทำเสาโครงสร้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาเข็มนะเป็นเสาเข็มเจาะนะเป็นเสาเข็มเจาะในการคำนวณก็คำนวณจากสูตรนี้เลยนะครับเสาปลอกเกลียว P เท่ากับ AS เอาโทษ AG AG ก็คือ Gross Area หรือ A Gross นะเป็น Area หรือ Gross Area คือพื้นที่หน้าตัดเสาครับวงเล็บ 0.25 square root FC พาร์บวกด้วย FS log G เรามาดูแต่ละตัวนะครับ P ก็คือน้ำหนักที่เสาตัวนี้มันรับได้หนักปลอดภัย AG ก็คือพื้นที่หน้าตัดเสาเช่นเสาขนาด20x20เพราะนั้น AG ก็คือ400ตารางเซนโอเคนะครับ FC พาร์มก็ทราบไปแล้ว FS ก็คือหน่วยแรงที่ยอมให้นะหน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กเสริมส่วนใหญ่เขาก็จริงๆเราใช้เท่าไหร่ครับถ้าเป็นในเรื่องของตัวคานเราใช้เป็น0.5 FY แต่ว่าในของเสาเขาเผื่อลดไปอีกแต่เราจะใช้0.5ก็ได้นะครับก็ไม่ผิดนะอันนี้เขาก็ใช้น้อยลงไปอีกนะก็ใช้0.4นะครับหรือมันก็เราใช้เป็น0.5อะไรก็ได้โลจีคือเปอร์เซ็นต์นะก็คืออัตราส่วนเหล็กเสริมต่อพื้นที่หน้าตัดเสานะก็คือ AS ต่อ AG นะครับโลจีคืออัตราส่วน AS ต่อ AGนะครับนี่คือเราใช้เป็นตัวโลจีอัตราส่วนพื้นที่ตัดเหล็กต่อพื้นที่หน้าตัดเสาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตัวสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรในเรื่องของการหากำลังน้ำหนักของเสาปลอกเกลียวนะเสาปลอกเกลียวครับทีนี้ในเรื่องของเสาปลอกเดียวเนี่ยเขาจะใช้แค่ 85% ของปลอกเดียวเพราะนั้นเราก็จะได้จุด85คูณด้วยสูตรเมื่อสักครู่อันนี้ก็จะเป็นกำลังนะครับกำลังรับหนักของเสาปลอกเดียวซึ่งเป็นเสาทั่วไปที่เราใช้ในการออกแบบนะครับเพราะในการออกแบบหากำลังรับหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเราจะใช้สูตรนี้นะครับอันนี้คือสูตรที่เราจะใช้นะครับคือ 0.85คูณด้วย AG นะคูณด้วยวงเล็บ 0.25 FC พาร์มนะบวกด้วย FS โลจีนะก็จะมีอยู่สูตรนี้ในเรื่องของเสาปลอกเดียวโอเคนะครับ
่วนไอ้อื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของตัวเสาประกอบต่างๆก็จะเป็นในเรื่องของหรือไว้เรื่องสูตรนะครับเราจะข้ามไปก่อนนะแล้วมาดูตัวอย่างตัวหนึ่งก่อนไปถึงตัวนี้มาดูข้อกำหนดก่อนข้อกำหนดทั่วไปนะครับในเรื่องของเสาคอสลอครับเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดของเสาหรือที่มีด้านแคบที่สุดหรือมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า20เซนเนี่ยเขาเรียกว่าขนาดด้านแคบสุดจะต้องไม่เท่าไหร่นะขนาดเล็กที่สุดของเสาต้องมีด้านแคบสุดหรือมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า20เซนอันนี้เป็นเสาคอสลอนะครับเสาที่อยู่ระหว่างเสาเหล็กและไม่ต่อเนื่องระหว่างพื้นถึงชั้นอาจจะเล็กกว่านี้ได้อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นข้อกำหนดนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นเสาอาคารเขาก็จะเริ่มต้นที่20เซนขึ้นไปครับแต่ถ้าเกิดเป็นเสาเอ็นหรือเสาเป็นดั้งคอสลอส่วนใหญ่ก็จะสามารถต่ำได้ก็ใช้แต่ก็ต้องไม่ต่ำกว่า15นะครับนี่เป็นข้อกำหนดทั่วไประยะหุ้มเหล็กอาจจะใช้2เซนครึ่งหรือ3เซนก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดที่ในเรื่องของการเสริมเหล็กจำนวนเหล็กเส้นอย่างน้อยต้องมีเหล็กยืนอย่างน้อย4เส้นก็คือมุมละเส้นอันนี้เป็นข้อกำหนดเหมือนคานนะครับก็ต้องมีเหล็กข้างบนข้างล่างอย่างน้อยด้านละ2อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีอย่างน้อย4เส้นก็คือมีมุมละเส้นเป็นอย่างน้อยแต่เสาปลอกเดียวต้องมีอย่างน้อย6นะขนาดเหล็กเมนก็เริ่มต้นตั้งแต่12มิลนะ12มิลขึ้นไปเห็นไหมครับแล้วก็พื้นที่จะตัดเห็นไหมครับจะต้องอยู่ระหว่าง 1-8% หรือประมาณ 0.01-1.08 อันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์เหล็กเสริมก็คือ AS ต่อ AG อันนี้เป็นข้อกำหนดนะครับส่วนเหล็กปลอกนะเหล็กปลอกก็เริ่มต้นแต่6มิลนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อกำหนดของเหล็กปลอกมันคล้ายๆกับคานอันนี้ผมเขียนสรุปในนี้ให้ก็แล้วกันในบางเล่มเขาไม่รู้ว่าสรุปให้ไหมอันที่หนึ่งผมเขียนตัวนี้ก็แล้วกันเป็นข้อกำหนดนะมองเห็นนะครับเดี๋ยวผมซูมข้อกำหนดระยะเรียงข้อกำหนดระยะเรียงนะครับเหล็กปลอกเสาอันที่หนึ่งเขาบอกนะครับกลับมาดูนี้อันที่หนึ่งเขาบอกว่า16เท่าของไดมิเตอร์เหล็กเมน6เท่าของไดมิเตอร์เหล็กเมนถูกไหมครับตัวใช้เป็นตัวนี้ก็แล้วกันอ่ะ16เท่า2 18เท่าของไดมิเตอร์เหล็กปลอกเห็นนะครับสิบหกเท่าของไดมิเตอร์เหล็กเมน2คือไม่เกิน48เท่าของไดมิเตอร์เหล็กปลอกแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ไม่เกินด้านแคบสุดเสาโอเคนะครับเฮ้ยโอเคเอามันเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวเห็นดีไหมเห็นมีเนาะในเรื่องของตัวระยะสเปกซิ่งของเหล็กปลอกมันก็จะคล้ายๆกับระยะสเปกซิ่งของเหล็กคานนะ
เอกคานข้อที่1เขาว่าไงครับเอกคานเขาว่าไงไม่เกิน d ส่วน2นะครับข้อ2ก็คำนวณเท่าไหร่ตามสูตร3ข้อดังนั้นก็มาเลือกเอาค่ามินิมัมใน3เคสนี้ในเรื่องของเหล็กปลอกเสาไอ้เรื่องของระยะเรียงของเหล็กปลอกเสาเหมือนกันเราก็ไปเลือกเหล็กก่อนนะไปเลือกเหล็กเราจะใช้ RB6 หรือ RB9 นะครับจากนั้นก็มาดูว่า16เท่าของไดเมเตอร์เหล็กเมนก็คือเหล็กแกนนะหรือว่าเหล็ก12มิลแล้วก็แทนด้วย 1.2 เซนนะครับหน่วยต้องเป็นเซนนะเท่าไหร่นะครับ48เท่าของเหล็กปลอกสมมุติ48เท่าเหล็กปลอกเราใช้6มิลอันนี้ก็จะเป็น 0.6 เซนมันเท่าไหร่ไม่เกินด้านแคบสุดเสาสุว่าเสาของเรามัน20-20เพราะนั้นด้านแคบสุดตัวนี้ก็คือ20เซนโอเคนะครับเนี่ยแล้วก็เอา3ข้อเนี่ยเช็คกันเอาค่ามินิมัมค่าน้อยสุดก็จะเป็นระยะสเปกซิ่งของเหล็กเสานะครับก็จะมี3ข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกำหนดเหล็กปลอกเสานะครับก็จะคล้ายๆกับในเรื่องของการกำหนดเหล็กปลอกคานคล้ายกันเลยนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าในเรื่องของระยะสเปซซิ่งหรือระยะเรียงเหล็กเนี่ยเราก็มาดู3ข้อนี้ครับแล้วก็เลือกเอาค่ามินิมัมนะมินิมัมเนี่ยนะครับคล้ายๆกันอ่ะตัวอย่างสักข้อนึงนี่เป็นเสาปลอกเกลียวนะปลอกเกลียวกับปลอกเดี่ยวคล้ายๆกันนะครับแต่ปลอกเดี่ยวก็จะเพิ่มน้ำหนักเขาจะให้น้ำหนักอยู่ที่ 85%ก็คือเอา 0.85 คูณกับสูตรนี้เห็นนะรับ P 72,000 นะครับจะให้ F C พามให้ FY มาแล้วก็แทนค่าเข้าไปในสูตรนะครับเราสมมุติเดเมเตอร์สมมุติว่า35เซน35เซนก็ไปคำนวณหา AG ได้นะครับพาย D กำลัง 2/4 กำลังรับหนักโดยคอนกรีตนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกใช่ไหมอันนี้เป็นการส่วนแรกก็คือการรับหนักของคอนกรีตส่วนหลังก็จะเป็นการรับหนักของเหล็กเสริมโอเคนะครับเมื่อเราแยกพจน์ตัวนี้คูณเข้าไปข้างในนะครับพจน์ตัวแรกก็จะเป็นการรับหนักด้วยคอนกรีตใช่ไหมครับพจน์สองนะก็จะเป็นการรับหนักด้วยเหล็กเสริมโอเคนะครับก็จะเป็นส่วนนี้หรือเราจะคิดรวมเลยนะครับคิดรวมตามสูตรแล้วก็ได้นะครับเราก็จะได้ตอนนี้แล้วเขาให้เราออกแบบถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาคิดถ้าเราแทนค่าเข้าไปในสูตรถามว่าตอนนี้จากสูตรนี้เรารู้อะไรรู้ P รู้ AG ไหมรู้ถ้าเราสมมติเรารู้ FC พามรู้ FS รู้เราก็มาหาแค่เปอร์เซ็นต์เหล็กโอเคไหมครับหาโลจีออกมาพอโลจีมันเท่ากับอะไรครับมันเท่ากับ AS มันเท่ากับ AS หารด้วย AGเพราะฉะนั้นเราก็ย้าย AG ตัวนี้ขึ้นมาคูณกับตรงนี้แล้วก็คำนวณหา AS ออกมาได้ครับเห็นไหมครับคำนวณหา AS ออกมาตัวนี้เขาได้ AS เท่ากับเท่าไหร่23.92ก็ไม่เลือกเหล็กครับว่าเราจะใช้เหล็กอะไรทีนี้เขาเลือก 8DB 20ซึ่งได้ AS เท่ากับ 25.13 เมื่อเราได้8เลือกเหล็กแล้วเราก็ไปย้อนกลับไปเช็คกับว่าเปอร์เซ็นต์เหล็กมันเท่าไหร่ก็คือเอา AS หารด้วย AG เอา AS หารด้วย AG AS 25.13 AG 962หารกันได้เท่านี้เพราะนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 2.6% นะ 2.6% ก็แสดงว่าเปอร์เซ็นต์เหล็กอยู่ระหว่าง 1-8% ก็โอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้มัน 0.02 ก็คือประมาณ 2.6% นะครับถ้าอยู่ระหว่าง 1-8 ก็โอเคแต่ถ้ามันเกิน8ตอนนี้ก็ต้องปรับใหม่อาจจะเพิ่มขนาดเสาให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อลดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ลงโอเคนะครับนี่คือหลักการพันเสารูปร่างหน้าตาเสาเขาจะเป็นแบบนี้โอเคนะ8 dB 20ส่วนในเรื่องของระยะปลอกระยะเรียงของเหล็กปลอกตัว3เคสเนี่ยนะครับเป็นปลอกเดียวนะครับผมบอกนี่เดียวนะครับนี่เดียวถ้าเป็นปลอกเกลียวนะถ้าเป็นปลอกเกลียวก็ดูระยะคำนวณระยะเรียงตามสูตรนี้เลยนะครับ 4AS หารด้วย
เท่าไหร่อัตราส่วนของเหล็กใช่ไหมคูณด้วย DC นะเป็นระยะนี้เราก็ดูตามนี้ก็แล้วกันเนี่ยปริมาณเหล็กปลอกเกลียวคำนวณมันก็อยู่ที่สูตรในการคำนวณแต่ส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของเสาเนี่ยปลอกเกลียวเราไม่ค่อยได้ออกแบบเท่าไหร่มาดูที่ปลอกเกลียวเอามาดูตัวอย่างนี้ก็แล้วกันครับเท่ากันเลยนะครับเพียงแต่ว่าสูตรในการคำนวณเราใช้ 0.85 คูณด้วย AG แล้วคูณด้วยตัวนี้นะครับอันนี้คือตามสูตรในการออกแบบเสาสั้นมีสูตรเดียวนะครับเราต้องจำให้ได้อ่ะแล้วก็สมมติก่อนทีนี้เวลาเราออกแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาสมมติเสาหรอกเพราะว่าเราจะได้ขนาดของเสามาตั้งแต่ในแบบนะครับว่าเสาในแบบเสาตามแบบสถาปัตย์เนี่ยมันเสาขนาดเท่าไหร่เห็นนะถ้าเวลาเราออกแบบจริงเราไม่ต้องมาสมมติหรอกยกเว้นว่าเสาขนาดของเสาเบื้องต้นที่เขากำหนดมามันอาจจะไม่พอนะเมื่อมันไม่พอเราก็ไปเสนอแก้ไขเพิ่มขนาดเอานะครับโอเคเพราะฉะนั้นในตัวนี้เราคือเรายังไม่รู้ว่าเสาขนาดเท่าไหร่แล้วก็แอดซูมเข้าไปสมมติ20เพราะฉะนั้น AN ก็คือ400นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาข้างต่างมาแทนในสูตรนะรู้อะไรเรารู้ Pรู้ AG นะรู้ FC พาร์ม FS รู้ก็คำนวณเหมือนกันคำนวณหา LOG ออกมาครับเมื่อคำนวณหา LOG แต่ LOG มันคืออะไรครับมันก็คือ FS นะ AS หารด้วย AG ก็จะหา AS ก็เอา AG มาคูณกับตัวนี้นะครับเราก็จะได้ AS ออกมาสมมติว่า 7.05 ก็ไปเลือกเหล็กเขาใช้4 DB 16ได้8ก็โอเคเมื่อมาเช็คกลับก็ได้เปอร์เซ็นต์เหล็กอยู่ประมาณ 2.01 ก็โอเคครับอยู่ระหว่าง 1-8 จากนั้นมาเลือกเหล็กปลอกเหล็กปลอกก็มีอยู่3เคสใช่ไหมครับ16เท่าเหล็กเมนนะเหล็กเมนเราใช้ DB 16ก็ 1.6 เซนได้ 25.6 48เท่าของเหล็กปลอกเหล็กปลอกใช้เราเลือกเหล็กปลอกเป็น6เมนก็ 0.6 เซนครับได้ 28.8 ด้านแคบสุดเสา20เซนเพราะฉะนั้นใน3ข้อนี้ก็เลือกเอา20เซนมินิมัมนะครับงั้นใช้เหล็กปลอก RB 6S 20โอเคไหมครับตัวนี้ก็นำมาสรุปเวลาเราออกแบบเสาเสร็จปั๊บก็นำมาสรุปเลยเสาเท่าไหร่20ก็ต้องเขียนขนาดนะต้องเขียนขนาดด้วยนะขนาดแล้วก็ต้องมีเหล็กปลอกมีเหล็กเมนนะครับไม่ใช่เขียนเสาเต็มเลยนะครับวันนี้คือต้องอันนี้เป็นขอบของเสาเพราะฉะนั้นต้องมีระยะโคบอลิ่งมีเหล็กเมนมีเหล็กปลอกให้ชัดนะก็ตั้งชื่อเสียก็ตั้งชื่อไปฮะ C1 C2 ชั้นไหนก็ว่างไปอันนี้คือข้อกำหนดเวลาเราจะออกแบบครับต้องมีการสรุปเป็นเซคชั่นออกมาให้ครบครับงั้นตัวเนี้ยเราจะต้องคนที่เขียนแบบก็เอาพวกนี้ไปเขียนนะครับมันก็จะได้แบบก่อสร้างออกมาโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเหล็กรูปพรรณอันนี้ก็ข้ามไปเพราะในเรื่องของเสาสั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่แค่นั้นแหละนะครับเนี่ยตัวอย่างในเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะครับมันมีอยู่นิดเดียวเดี๋ยวในคราวหน้าเดี๋ยวสอนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นในเรื่องของตัวนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของเซอร์ไพรส์ก็เตรียมตัวแล้วกันในเรื่องของคานนะครับเรื่องของคานเรื่องแรกที่จะสอบเรื่องของคานเรื่องที่สองก็จะเป็นไม่พื้นก็บันไดมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของเสาสั้นโอเคนะครับมาถึงตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับรายละเอียดเพิ่มเติมเราไปอ่านเพิ่มเติมเอามีใครมีคำถามอะไรไหมครับในเรื่องของเสาง่ายๆนะครับเรื่องของเสารับหนักแรงตามแนวแกนอย่างเดียวนี่จะง่ายมากมีใครมีคำถามไหมครับ